ื่อช่วงที่แล้วเราดูเรื่องของตัวเลขอุบัติเหตุในช่วง7วันของสงกรานต์นะครับคราวนี้มาดูตัวเลขของราคาทองคำกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งเปิดตลาดมาวันแรกหลังจากที่หยุดยาว4วันนะฮะก็ราคานั้นต่ำลงมาอย่างที่มีการคาดการเอาไว้เมื่อวานนี้ทั้งวัน 2,400 ครั้งวันนี้เมื่อวานเนี่ยปรับขึ้นปรับลง8ครั้งใช่ครับวันนี้ปรับทั้งหมดเนี่ยนะฮะ9ครั้งด้วยกันที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะราคาปรับเพิ่มขึ้นจากปิดตลาดเมื่อวาน50บาทนะครับราคาวันนี้นะฮะทองคำแท่งนะฮะปิดตลาดแล้วรับซื้ออยู่ที่ 18,900 บาทขายออกอยู่ที่ 19,000 บาทนะฮะขายออกก็คือถ้าเราไปซื้อเนี่ยเขาขายเรา 19,000 บาทนะฮะก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน50บาทเมื่อวานเนี่ยขายออก 18,950 วันนี้ขายออก 19,000 บาทนะฮะทองรูปพรรณนะครับก็อย่างที่เห็นในกราฟิกเนี่ยนะฮะ 18,631.64 บาทนะฮะอันนี้รับซื้อขายออกอยู่ที่ 19,400 บาทก็ปรับเพิ่มขึ้น50บาทนะครับวันนี้ปรับทั้งหมด9ครั้งด้วยกันนะฮะแล้วจุดศูนย์รวมใหญ่ของกรุงเทพก็คือเยาวราชนะฮะก็วันนี้ก็ยังคึกคักนะครับคนไปแห่ซื้อทองกันเยอะเลยนะฮะถึงขั้นต้องรับบัตรคิวก็ไม่ต่างอะไรจากเมื่อวานนี้นะฮะทองคำแท่งเนี่ยนะฮะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นแล้วก็ยังไม่ตัวทองไปรับตั๋วหรือว่ารับใบจองไปก่อนแล้วค่อยมารับทองในสัปดาห์ถัดไปคือวันที่25พวกที่ซื้อเมื่อวานรับทองวันที่24ครับคนซื้อวันนี้ก็รับทองวันที่25นะฮะคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรนะฮะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท GT Well Management นะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำบอกว่าราคาทองเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบณตอนนี้ก็คือพวกที่ทำธุรกิจโรงรับจำนำนะฮะเพราะว่า 80% ของทรัพย์สินที่มาจำนำก็คือทองนะฮะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่เอาทองไปจำนำอยู่ที่โรงรับจำนำเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่บาทละ 23,000 บาทตอนนี้ตกมาเหลือบาทละ 19,000 บาทซึ่งแน่นอนว่าไม่มีคนไปถ่ายคืนนะฮะไม่มีคนไปถ่ายคืนเพราะเขาได้รับกำไรส่วนต่างตรงนั้นไปแล้วนะฮะราคาทองขณะนี้ต่ำกว่าราคาที่รับจำนำคุณกมลทันมองว่าโรงรับจำนำจะต้องแบกรับต้นทุนสูงไปอีกสักประมาณ5เดือนนะฮะแล้วก็ยังเชื่อว่าหากราคาทองคำยังต่ำลูกค้าก็คงไม่ไปถ่ายคืนนะฮะช่วงที่ผ่านมาการแข่งขันธุรกิจรับจำนำมีความรุนแรงทำให้โรงรับจำนำบางแห่งมีการรับจำนำในอัตราที่สูงประมาณ 80-90% ของมูลค่าทรัพย์สินซึ่งตอนนั้นรับจำนำไว้สูงเท่าไหร่ตอนนี้ก็เจ็บตัวมากเท่านั้นพูดง่ายๆนะฮะส่วนในอนาคตนะฮะคาดว่าผลตอบแทนเฉลี่ยราคาทองคำในปีนี้จะติดลบ 7-10% ราคาทองคำตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีแต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอด12ปีแล้วก็เชื่อว่าตลาดทองคำยังไม่มีบวกใหม่ๆเข้ามากระตุ้นแนวโน้มนะฮะขาลงจะอยู่ประมาณสัก 1-2 ปีและถ้าหากว่ามีปัจจัยลบเข้ามาเพิ่มเติมก็อาจจะทำให้ราคาทองคำพักฐานต่อเนื่องไปอีก 3-4 ปีก็เป็นได้นี่นะฮะตอนนี้คาดว่าแนวรับระยะสั้นของราคาทองคำจะอยู่ที่ 1,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะฮะก็คิดเป็นราคาทองคำไทย 18,000 บาทต่อ1บาททองคำนะฮะระยะต่อไปมีโอกาสนะครับที่จะไปแตะที่ระดับ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซึ่งหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าหลุด 1,250 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนไปแล้วนี่นะฮะตอนนี้ทางคุณกมลทันก็มองว่าคงจะพับฐานต่อไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งก็สอดคล้องกับคุณหมอกฤษรัตน์ หิรัญยศิรินะฮะจากบริษัทแม่ทองสุกนี่นะฮะก็บอกว่าภาวะราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรงในระยะนี้นะฮะแล้วก็เข้าสู่แนวโน้มขาลงอาจจะมีโอกาสลดลงยาวๆเนี่ยเป็นเดือนๆร้ายที่สุดอาจจะถึงสิ้นปีด้วยซ้ำนี่นะฮะนี่คือนักวิเคราะห์ที่เขามองกันนะครับแต่ว่าเฮียจิตติเนี่ยมองในแง่ดีครับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนะฮะนายกสมาคมค้าทองคำมองว่าราคาทองคำปรับลงแรงเกินความคาดหมายแต่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้น
ได้แรงเหมือนกันการเทขายในช่วงนี้เป็นเพราะว่านักลงทุนตื่นตระหนกไปเองกับการที่กองทุนขนาดใหญ่ที่มีสถานะถือทองคำจำนวนมากออกมาประกาศว่าจะเทขายทองคำก็ไม่อยากให้กังวลมากจนเกินไปนะครับส่วนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวไซปรัสไซปรัสที่เราพูดถึงเรื่อยๆว่าก็จะเทขายทองคำนั้นคุณจิติก็มองว่ามันก็ไม่มากพอที่จะทำให้แหมราคาทองมันดำดิ่งลึกลงไปกว่านี้นะฮะฉะนั้นเมื่อลงมาแล้วก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปได้คุณจิติบอกลงมาเนี่ยไม่ถือว่าผิดปกตินะก็เป็นไปตามคาดการณ์กันไว้เพียงแต่มันลงลึกกว่าที่คาดคือมันผันผวนมันจะผันผวน อย่างวันนี้ที่คุณธีระบอกว่ามันขยับทั้งหมด9รอบเนี่ยรอบแรกนี่ขยับลง350บาทรอบแรกสุดตอนเช้านะเปิดมาเลยใช่ไหมแล้วก็รอบที่2ถึงรอบที่9เนี่ยขึ้นตลอดเลยนะขึ้นทีละ50 50 50ทั้งหมด8ครั้งก็ขึ้นไป400หักลบกับรอบแรกที่ลงไป350เท่ากับวันนี้เนี่ยบวกมา50บาทใช่นี่นะฮะครับซึ่งก็ลองดูนะครับเพราะว่าทางด้านของคุณจิตติก็บอกว่าเพราะนักลงทุนตื่นตระหนกตื่นตระหนกก็คล้ายๆกับที่คุณกิตติรัตน์ได้นำเสนอนะครับก็คือมันเป็นผลกระทบมาจากจิตวิทยานะฮะในขณะที่กูรูด้านทองก็บอกว่าถ้ามันเลวร้ายจริงๆมันไปถึง16,000โอ้โหปวดหัวเลยนะฮะถ้าถึง16,000เนี่ยนะครับกว่ามันจะพงกหัวขึ้นมาเท่ากับสมัย21,000 22,000เนี่ยก็โอ้ไม่รู้ว่าปีหน้าทั้งปีจะขึ้นมาได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่แน่นะฮะทองนี่มันบทมันจะหัวภาพขึ้นมาเพียงแต่ว่าดูปัจจัยที่จะทำให้ทองเพิ่มขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเนี่ยยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นครับคุณบรรจงผมมีเรื่องของคดีอาญากรรมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นข่าวเนี่ยวันนี้นะครับช่วงสายๆวันนี้ที่สน.ดินแดงนะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยพาลูกชายคนเล็กชื่อคุณต่อตระกูลกมลวิสิทธิ์อายุ17เข้าแจ้งความกับทางตำรวจสน.ดินแดงบอกว่าลูกชายเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นลุมทำร้ายโดยใช้อาวุธมีดเนี่ยจี้ชิงทรัพย์เอาทรัพย์สินก็คือนาฬิกาแบรนด์เนมราคามูลค่า 80,000 บาทหายไป1เรือนด้วยนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ยตอนนี้เรียนอยู่ที่อังกฤษแต่ว่ากลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์15เมษายนตี3ฮะเกิดเหตุคือก่อนหน้าเกิดเหตุเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าลูกชายเนี่ยขออนุญาตไปเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ที่ RCA ที่ RCA เนี่ยเขามีสงกรานต์ตอนกลางคืนนะฮะแต่ว่าคุณชูวิทย์บอกห้ามแล้วก็ไม่ฟังปรากฏลูกชายก็ไปเที่ยวกับเพื่อนขากลับเนี่ยคือตอนไปก็ไม่ได้เอารถไปตอนกลับก็ไม่ได้นั่งรถกลับเดินกลับฮะจาก RCA เนี่ยจะเดินกลับบ้านระหว่างทางแวะทานข้าวแล้วก็พอมาถึงแถวซอยประชาสงเคราะห์ซอย2นี่นะครับมีกลุ่มวัยรุ่น6คนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วก็มารุมทำร้ายชกต่อยแล้วเอามีดจี้เอานาฬิกาไปนะครับส่วนทรัพย์สินอื่นเนี่ยคนร้ายไม่ได้เอาไปด้วยหลังจากนั้นลูกชายกับเพื่อนก็อาศัยจังหวะวิ่งหลบหนีเอาตัวรอดมาภาพที่เป็นหลักฐานวันนี้ที่เอาไปแจ้งความเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบริเวณปากซอยใกล้จุดเกิดเหตุนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าที่มาแจ้งความล่าช้าเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะหายตกใจเนี่ยฮะแล้ววันนี้ทางตำรวจก็เลยเปิดแฟ้มประวัติอาชญากรรมให้ทางคุณลูกชายคุณชูวิทย์เนี่ยได้ดูว่ามีใครที่น่าจะเป็นคนร้ายหรือว่าผู้ต้องสงสัยบ้างนะครับปรากฏว่าไปพบผู้ต้องสงสัยวัยรุ่น2คนอยู่ในแฟ้มประวัติด้วยแล้วก็ยืนยันบอกจำได้นะฮะหลังจากนั้นปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ยได้เชิญผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายอายุ25ปีมาสอบถามที่สถานีตำรวจนะครับผู้สื่อข่าวก็กำลังทำข่าวอยู่แล้วก็ไปสังเกตเห็นว่ามีกลุ่มชาวบ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับมารวมตัวกันข้างอาคารสน.ดินแดงแล้วก็ไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเชิญตัวญาติเขามาที่โรงพักแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นคนร้ายที่ทำร้ายลูกชายคุณชูวิทย์ซึ่งทางผู้ชายคนนี้เนี่ยเขายืนยันบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเขาอยู่ที่จังหวัดพะเยานะฮะเขาก็ปฏิเสธ
แต่ปรากฏว่าญาติของผู้เสียหายก็คือญาติของคุณชูวิทย์เนี่ยทำร้ายร่างกายเขาที่โรงพักด้วยก็คือตบแล้วก็ต่อยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าก็เลยร้องกับสื่อมวลชนขอความเป็นธรรมกับเรื่องนี้นี่ฮะผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังผู้กำกับสน.ดินแดงนะครับพันตำรวจเอกพานพวรทัศชนากุลท่านผู้กำกับก็บอกไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องถามไปที่ญาติคนสนิทคนที่ถูกกล่าวหาว่าไปตบเขาเนี่ยญาติคนนั้นก็ปฏิเสธบอกว่าไม่จริงจะไปเชื่อคนที่ถูกกล่าวหาได้ยังไงอยู่ในสถานีตำรวจใครจะไปกล้าทำเนี่ยฮะสรุปแล้วก็ทางตำรวจก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหานะครับวันนี้เพราะว่ายังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ครับเชิญมาสักถามนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูนะฮะวันนี้มีความเคลื่อนไหวในสภาได้เปิดการประชุมรัฐสภาขึ้นมานะครับว่าด้วยเรื่องของการที่จะมาลงมติใหม่เรื่องของประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ